สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพจะไปเบิ่งเรื่องเซอร์ไพรส์ของนักกีฬาในซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเนาะเมื่อหนุ่มนักกีฬาเวียดนามเนาะก็สร้างเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานหลังจากที่บ่ขอเล่นคำในซีเกมครั้งนี้ได้สำเร็จซึ่งเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุแฟนอิสราไปตามๆกันเลยเนาะหนึ่งจากว่าเงียนเทียนชุ่งเนาะซึ่งเป็นนักแล่นลานประเภทกระโดดไก่ชาวเวียดนามเนาะสามารถคว้าเหรียญคำได้สำเร็จโดยระยะ 7.80 เมตรเนาะซึ่งเป็นเหรียญคำในการแข่งขันกีฬากระโดดไก่เนาะซึ่งหลังจบการแข่งขันทางด้านนักกีฬาคนกลางผลก็สร้างเซอร์ไพรส์เนาะโดยการกระโดดเข้าไปหาแฟนสาวเนาะที่เป็นนักกีฬากระโดดขอแต่งงานเนาะซึ่งแฟนสาวของเราก็ชื่อว่าฟงเทียนเนาะซึ่งเป็นนักกีฬากระโดดของทีมชาติเวียดนามเนาะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ให้แฟนอิสรากันไปตามๆกันเนาะซึ่งว่าในจังหวะดังกล่าวก็มีทางผู้นำทีมแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนเนาะมาอ้อมวงถ่ายรูปเพื่อเป็นสักขีพยานในการขอสาวแต่งงานครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกครั้งที่ว่าเกิดเหตุการณ์บอลวานแบบนี้ขึ้นเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องลักษณะนี้ก่อนในพิธีเปิดงานซีเกมส์ครั้งที่31แล้วก็มีแฟนบาสเนาะหนุ่มรายหนึ่งเนาะเพิ่นก็ออกมาขอแฟนสาวแต่งอยู่ที่อัศจรรย์กันเลยเนาะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับซีเกมส์ครั้งนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่ว่ามาครบกันเลยในซีเกมส์ครั้งนี้ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ22นักกีฬาจากเวียดนามเป็นนมนักกีฬาและก็สาวนักกีฬาทีมชาติเวียดนามที่ประสบผลสำเร็จในซีเกมส์ครั้งนี้แล้วก็ยังประสบผลสำเร็จในชีวิตคู่เนาะก็ขอให้ทั้งสองคนอยู่ยังมีความสุขตลอดไปก็แล้วกัน